สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับตอนพิเศษของ The Book Teller ในตอนที่มีชื่อว่าแกะห่อก่อกองดองแกะห่อก่อกองดองครับจะเป็นตอนที่ผมนำหนังสือที่สั่งมาในแต่ละครั้งมาแกะห่อแกะกล่องไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับแน่นอนครับว่าหนังสือในแต่ละครั้งที่สั่งมานั้นต้องเป็นหนังสือที่น่าสนใจแน่ๆในตอนนี้ครับผมได้สั่งหนังสือจำนวนหนึ่งครับมาจากร้านคิโนคุนิยะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แกะห่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันครับว่าในกล่องนี้จะมีหนังสืออะไรบ้างครับมาแล้วนะฮะหนังสือที่สั่งจากคิโนคุนิยะนะครับในครั้งนี้ต้องบอกว่าหนังสือที่สั่งมานะครับผมสั่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมดเลยเนื่องจากว่ามันน่าสนใจดีนะครับบางเล่มก็เป็นหนังสือที่อยู่ในลิสต์รายการที่ดองมานานที่อยากจะได้แล้วก็ไม่ได้ซื้อสักทีนะครับบางเล่มก็เป็นหนังสือที่เคยมีแล้วเพื่อนยืมไปนะครับแม่งไม่เอามาคืนก็เลยต้องซื้อกันใหม่นะครับครั้งนี้ผมสั่งหนังสือด้วยกันอยู่5เล่มครับคุณผู้ชมครับเป็นหนังสือSapien 651บาทครับแม่เล่มนี้เลยครับ Sapien ต้องบอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าคุณผู้ชมคงจะรู้จักกับหนังสือที่ชื่อว่า Sapien อยู่แล้วใช่ไหมครับที่มีแปลไทยเล่มหนาๆที่อ่านกันไม่หวานไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับ Sapien ได้มีหนังสือออกมาใหม่ซึ่งจะเป็นGraphic History หรือเป็นหนังสือภาพนั่นเองครับเล่มนี้เป็น Volume 1นะครับเป็นเล่มแรกผมซื้อจากคิโนคุนิยะนะครับ651บาทนี่ครับยูวัลโดอาฮารีครับผู้เขียนครับหน้านี้เป็น Timeline History นะครับโอ้เป็นภาพสวยงามจริงครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยหยาดเยิ้มเลยนะครับสีสีด้วยโอ้ยตื่นเต้นเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าในการสั่งซื้อหนังสือของผมครั้งนี้นะครับเล่มนี้น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วเลยครับโอ้ยมีการบอกเล่าประวัติศาสตร์ผ่านตัวการ์ตูนนะครับผ่านตัวเรียกได้ว่าผ่านภาพนะครับใช้ภาพในการเล่าเรื่องนะครับน้องๆหนูๆเยาวชนนี่สามารถนำไปอ่านแบบเข้าใจง่ายเลยทีเดียว Planet of the Apes นะฮะสวยหยาดเยิ้มครับ Master of Fiction ไม่ธรรมดาครับเล่มนี้ไม่เสียแรงเลยนะฮะที่ซื้อมาโอ้สุดยอดครับคุณผู้ชมครับยูวัลโนอาห์ฮารีนะฮะแม่มีคอมมิ่งซูนด้วยนะครับภาคต่อก็จะมาโอ้โหนี่ว่าสวยหยาดเยิ้มครับคุณผู้ชมครับเล่มนี้เป็นเล่มที่น่าสนใจมากทีเดียวครับสำหรับเซเปียนหนังสือภาพเล่มนี้นะครับแน่นอนว่าเซเปียนเล่มนี้ก็จะเป็นการเล่าถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ผู้เขียนครับยูวัลโนอาห์ฮารีเขาได้รวบรวมศึกษาแล้วก็เขียนออกมานะครับจากหนังสือเล่มหนาๆครับ
เล่มหนาๆเล่มที่เราอ่านกันแปลไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับกลายมาเป็นภาพการ์ตูน4สีแบบนี้ครับดูท่าทางเข้าใจง่ายมากๆนะฮะแน่นอนครับว่าถ้าผมอ่านจบแล้วนะครับเดี๋ยวจะนำมาบอกเล่ากันในพอดแคสต์กันอีกทีนะฮะรับรองว่าคุ้มค่ามากนะครับสีเล่มนี้แหมชอบจริงๆครับชอบจริงต่อไปเลยแล้วกันนะครับจะเป็นหนังสือ Tuesday with Mori ครับเล่มนี้เป็นเวอร์ชันฉบับ20ปีซื้อมาในราคา314บาทครับในเล่มนี้นะครับก็เคยมีแปลไทยแล้วนะครับชื่อว่าวันอังคารแห่งความทรงจำกับครูเมอรี่ครับซึ่งฉบับภาษาไทยนะครับก็ได้ยินแว่วๆมาว่าจะมีการจัดพิมพ์ครั้งใหม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้วันอังคารกับครูเมอรี่เนี่ยนะครับฉบับภาษาไทยนั้นหายากมากๆมือสองเรียกได้ว่าราคา 7-800 เลยทีเดียวนะครับโดยเล่มนี้นะครับส่วนตัวผมก็ได้อ่านแล้วนะครับและก็เป็นเล่มที่ผมชอบมากเล่มหนึ่งเลยทีเดียวแต่เนื่องจากมีครั้งหนึ่งเพื่อนมันยืมไปนะครับแล้วก็ไม่เอามาคืนนะฮะชักดาบเฉยเลยก็เลยต้องซื้อใหม่นะครับทำใจซื้อใหม่เอาโดยในเล่มนี้นะครับจะเป็นการเล่าเรื่องราวของผู้เขียนที่ได้เจอกับอาจารย์ของเขาครับทั้งสองผูกพันรักใคร่กันมานานครับแต่แล้ววันหนึ่งครับก็ถึงวันที่ต้องบอกลากันดังนั้นครับอาจารย์ของเขาก็เลยอยากจะถ่ายทอดปรัชญาชีวิตให้ลูกศิษย์คนนี้ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตของเขาเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายครับทิวส์เดวิดมอรีนะครับยังได้ถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ด้วยถ้าคุณชมสนใจนะครับสามารถหาชมได้นะครับถ้าใครอยากอ่านหนังสือดีๆสักเล่มนะครับผมก็แนะนำเล่มนี้อีกเล่มนึงแน่นอนว่าเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้กันฟังแน่ๆนะครับเล่มต่อมาครับต้องบอกว่าเป็นเล่มที่ผมสนใจแล้วก็เอาไว้ในลิสต์อยู่นานพอสมควรนะครับไม่ได้ซื้อสักทีวันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับก็เลยซื้อมาซะเลยกับ Feel the Fear and Do It Anyway นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาที่จะให้แนวคิดของเราในการก้าวข้ามความกลัวครับในเล่มนี้ครับเขาก็จะมีแนวคิดให้เราก้าวข้ามความกลัวอย่างเช่นการพูดต่อหน้าชุมชนนะครับการตัดสินใจอะไรต่างๆการพบปะปฏิสัมพันธ์นะครับการเปลี่ยนสายงานการอยู่อย่างโดดเดี่ยวการที่เราสูงวัยยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือความรักและการสูญเสียครับ Feel the Fear and Do It Anyway นะครับโดยซูซานเจฟเฟอร์เล่มนี้เป็นฉบับที่ผมมีนะครับเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ซื้อมาในราคา371บาทที่คิโนคุนิยะครับและก็เช่นกันครับเล่มนี้ไม่พลาดที่จะเอามาเล่าให้กันฟังแน่นอนเล่มต่อมาครับที่ผมชอบมากๆเรียกได้ว่าติดท็อปไฟของผมเลยนะครับก็คือแอนแฟรงค์ครับ The Diary of Younger แอนแฟรงค์ The Diary of Younger เป็นบันทึกประสบการณ์เป็นบันทึกไดอารี่ของหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่เธอใช้ชีวิตหลบหลบซ่อนๆหลบหนีอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับแต่สุดท้ายนั้นเธอได้ถูกจับเข้าไปในค่ายกักกันครับเธอต้องสูญเสียอิสรภาพและความเป็นตัวตนของเธอในเล่มนี้ครับแอนแฟรงค์ได้บรรยายต้องบอกว่าลึกซึ้งมากๆกับเด็กอายุแค่13-14ปีเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจไดอารี่ของแอนแฟรงค์นะครับมีฉบับภาษาไทยแปลด้วยนะครับของสำนักพิมพ์ผีเสื้อเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นเล่มที่ผมอ่านไปน้ำตาซึมไปและก็มีเรื่องราวที่สวยงามความน่ารักการมองโลกในด้านดีทัศนคติในด้านบวกของเด็กผู้หญิงอายุแค่ 13-14 ปีอย่างแอนแฟรงค์ครับเล่มนี้เป็นเวอร์ชันฉบับสมบูรณ์นะครับที่ซื้อมาก็เพราะว่าผมเคยมีของฉบับแปลไทยแล้วนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ยังไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์นะครับก็อยากจะซื้อเล่มนี้มาเก็บไว้ด้วยนะครับส่วนตัวผมชอบมากนะครับอะไรที่เกี่ยวกับแอนแฟรงค์ผมจะหาอ่านหมดนะครับแน่นอนว่าจะต้องมาเล่าให้กันฟัง
อีกแน่นอนครับเล่มที่5เล่มสุดท้ายของตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นหนังสือที่ผมยังไม่เคยอ่านนะครับแต่เคยดูหนังในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าพอดูหนังจบปุ๊บผมอยากจะได้หนังสือมาอ่านทันทีเลยนะครับหนังสือชื่อ Why ครับของ Cheryl Strayed ถ้าใครนะครับที่อาจจะเคยผ่านหูผ่านตาหรือเคยดูหนังมาแล้วนะครับที่ Reese Witherspoon นำแสดงครับเล่มนี้นะครับเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ของผู้เขียนเองนะครับที่เธอเคยใช้ชีวิตอย่างพังทลายไปกับการมั่วเซ็กติดยานะครับหลงผิดเนื่องจากว่าแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตครับแต่สุดท้ายครับเธอก็รู้ว่าชีวิตของเธอนั้นยังเป็นได้ดีกว่านี้และเธอสามารถเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้เสมอครับเธอจึงตัดสินใจครับแบกเป้ออกเดินทางลุยเดี่ยวๆครับบนเส้นทาง Pacific Crest Trail เส้นทางเดินป่าที่ยาวมากๆครับเรียกได้ว่าเป็น 3-4,000 กิโลเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งผู้เขียนเธอใช้เวลาการเดินทาง90วันครับ90วันที่เธอได้อยู่กับตัวของเธอเอง90วันที่เธอได้ค้นพบตัวตนที่เธออยากจะเป็นจริงๆครับเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นเล่มที่ผมตื่นเต้นอีกเหมือนกันในครั้งนี้ที่สั่งมานะครับเนื่องจากว่าผมดูหนังของ Reese Witherspoon แล้วรู้สึกมันตื้นตันใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมมากๆถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวนะครับผมแนะนำเลยนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีมากจริงซึ่งผมดูแล้วต้องหาหนังสือมาอ่านเลยแหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือตอนพิเศษของ The Book Teller แกะห่อก่อกองดองครับที่จะมาแกะกล่องแกะห่อหนังสือที่ผมสั่งมาหนังสือที่น่าสนใจไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับจะคลายวางแผนจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมพกหนังสือติดตัวไปสักเล่มนะครับเลือกหนังสือที่เราโปรดปรานเลือกหนังสือที่อ่านสบายๆครับในช่วงวันหยุดรับรองว่าวันหยุดของคุณผู้ชมจะเป็นวันหยุดที่แสนพิเศษแน่ๆเลยครับจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับที่สำคัญช่วงนี้ดูแลตัวเองกันด้วยโควิดก็กลับมาระบาดอีกแล้วนะครับเมื่อไหร่จะหายสักทีเนาะสำหรับตอนนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม The Book Teller ครับแน่นอนว่าในกองนี้เล่มแรกที่ผมจะไปอ่านคงเป็นเซเปียนเล่มนี้แหละครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับถ้าชอบกดไลค์และก็กดแชร์ให้ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับในตอนหน้าครับแกะห่อก่อกองดองผมจะสั่งหนังสือเล่มไหนมาแนะนำให้คุณชมได้ชมอีกอย่าลืมติดตามกันสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ